ไว้ใช้ช่วงส่งท้ายมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครับพาไปดูเม็ดเงินอัดฉีดของทัพนักกีฬาไทยกันว่านักกีฬาที่เขาคว้าชัยได้เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่แล้วจะต้องเสียภาษีไหมและอีกหลากเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเม็ดเงินอัดฉีดนักกีฬานะครับทั้งในไทยและทั่วโลกเรารวบรวมมาให้ดูแล้วใน EP นี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไบท์ไซส์ครับใกล้ปิดฉากแล้วนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาของมวยมนุษยชาติโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยนะครับที่ลุยศึกโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับและเป็นที่น่าประทับใจสร้างความสุขให้กับคนไทยครับแต่หลังจบการแข่งขันกีฬานะครับเรื่องที่เป็นที่สนใจเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเงินอัดฉีดนะครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยที่สามารถเอาชนะสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกได้เนี่ยจะได้รับการหน่อเป็นหลักล้านเลยนะครับว่าแต่เงินอัดฉีดที่ว่าได้รับการหน่อเป็นหลักล้านเนี่ยจะเยอะแค่ไหนแล้วต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะมีการอัดฉีดให้กับนักกีฬาไหมไบซ์ไซส์ EP นี้เรารวบรวมมาให้ดูครับนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญคว้าชัยในการแข่งขันโอลิมปิกได้เนี่ยจะได้รับเงินรางวัลครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยเงินรางวัลจากกองทุนกีฬาเนี่ยจะได้รับสูงสุดถึง12ล้านบาทตามประเภทเหรียญนะครับเหรียญทองได้สูงสุด12ล้านบาทเหรียญเงินครับได้สูงสุด7ล้าน2แสนบาทและเหรียญทองแดงครับได้สูงสุด4ล้าน8แสนบาทและนักกีฬาครับสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินรางวัลเป็นเงินก้อนจ่ายครั้งเดียวหรือจะเลือกแบ่งจ่ายนะครับรับเงินก้อนไปก่อนครึ่งนึงแล้วรับอีกครึ่งนึงที่เหลือเป็นรายเดือนนะครับในเวลา4ปีถ้ารับทั้งก้อนในครั้งเดียวเนี่ยนะครับเงินรางวัลจะลดลงมาเหลือ10ล้านบาท6ล้านบาทและ4ล้านบาทตามประเภทเหรียญครับนอกจากนี้นักกีฬาเหรียญโอลิมปิกนะครับจะยังได้รับเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอีกนะครับเป็นระยะเวลา20ปีหรือ240เดือนครับโดยเหรียญทองนะครับจะได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 12,000 บาทเหรียญเงิน 10,000 บาทและเหรียญทองแดงครับเดือนละ 8,000 บาทคำนวณเป็นตัวเลขออกมาตลอด20ปีที่จะได้รับนะครับเหรียญทองจะอยู่ที่ 2,880,000 บาทเหรียญเงิน 2,400,000 บาทและเหรียญทองแดงนะครับ 1,920,000 บาทโดยจะจ่ายเงินเดือนให้กับนักกีฬาโอลิมปิกนะครับตั้งแต่เดือนถัดไปที่ได้รับเหรียญและถ้าสามารถคว้าเหรียญได้อีกนะครับในการแข่งขันครั้งต่อไปเนี่ยก็ได้เงินเดือนเพิ่มอีกนะครับจนครบ20ปีที่ได้รับเหรียญนี่ยังไม่รวมเงินอัดฉีดเพิ่มเติมนะครับจากสปอนเซอร์ภาคเอกชนหรือว่าสิทธิประโยชน์บางอย่างที่นักกีฬาจะได้รับเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากนี้สมาคมกีฬาก็ได้รับเงินรางวัลด้วยเช่นกันครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับจะมอบเงินรางวัลให้กับสมาคมกีฬาของนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลครับในอัตราร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับครับสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาครับที่มีหน้าที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับโดยประเภทบุคคลทั่วไปและประเภททีมครับที่มีนักกีฬาไม่เกิน6คนเนี่ยได้รับเงินรางวัล 20% ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับและประเภททีมที่มีนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปครับได้รับ 10% ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับหลายคนคงสงสัยนะครับว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเขาไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะถึงสามารถจ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬาได้มากมายขนาดนั้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับมีแหล่งรายได้หลักมาจากภาษีสรรพสามิตครับโดยมาตรา37ของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยครับพุทธศักราช2558เนี่ยกำหนดให้จัดเก็บ 2% ครับของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบมาเป็นเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับซึ่งเงินดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นเงินรางวัลแก่นักกีฬาโอลิมปิกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังจ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬาในมหกรรมอื่นๆอีกนะครับทั้ง SEA Games Asian Games กีฬาเยาวชนและกีฬาคนพิการนะครับพาราลิมปิกเกมส์เอเชียนพาราเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ครับและมีการนำเงินกองทุนเนี่ยไปใช้ทั้งการดำเนินกิจกรรมกีฬานะครับทั้งในระดับชาติและนานาชาติการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและสมาคมกีฬาการเตรียมนักกีฬาจนถึงสวัสดิการสำหรับนักกีฬานะครับทั้งทุนการศึกษาและการช่วยเหลือนะครับกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าทุพพลภาพจากการแข่งขันกีฬาครับหรือว่ากรณีอื่นๆที่เห็นว่าควรสงเคราะห์พูดถึงเงินอัดฉีดหรือว่าเงินรางวัลแล้วเนี่ยคงเป็นที่สงสัยไม่น้อยนะครับว่าเงินรางวัลทั้งหลายทั้งมวลที่ได้รับกันมาเป็นหลัก10ล้านบาทเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีด้วยไหมโดยทั่วไปนะครับเงินให้เปล่าเนี่ยไม่ว่าจะได้รับจากบริษัทห้างร้านหรือว่าจากบุคคลอื่นๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วน10ล้านบาทแรกที่ได้รับนะครับอั
ันนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับตามมาตรา42วงเล็บ28ของประมวลรัษฎากรครับแต่ว่าส่วนที่เกิน10ล้านบาทเนี่ยจะต้องเสียภาษีการรับให้ครับที่กำหนดว่าต้องเสียภาษีในอัตรา 5% ของส่วนที่เกิน10ล้านบาทแต่กรณีนักกีฬาผู้ฝึกสอนได้รับเงินอัดฉีดเป็นรางวัลครับเนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและสามารถคว้าชัยในการแข่งขันได้เนี่ยตามกฎหมายกำหนดให้เงินที่ได้ทั้งหมดครับทั้งที่เป็น10ล้านบาทแรกและส่วนที่เกิน10ล้านบาทเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาครับที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแต่ว่าถ้ามีการไปรับพรีเซนเตอร์ในตอนหลังด้วยเนี่ยอันนี้ต้องเสียภาษีตามปกตินะครับส่วนรายการกีฬาที่ยกเว้นภาษีนะครับก็จะมีตั้งแต่โอลิมปิกเกมส์เอเชียนเกมส์ซีเกมส์ครับรวมถึงกีฬาผู้พิการครับพาราลิมปิกเกมส์เอเชียนพาราเกมส์อาเซียนพาราเกมส์จนถึงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลกแห่งเอเชียแห่งอาเซียนหรือว่าการแข่งขันที่สหพันธ์กีฬานานาชาติเป็นผู้จัดครับดูเรื่องเงินอัดฉีดในไทยกันไปแล้วเราพาไปดูที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับว่าเขาจะอัดฉีดนักกีฬากันเยอะขนาดไหนข้อมูลจาก CNBC นะครับซึ่งรวบรวมจากคณะกรรมการโอลิมปิกสมาคมกีฬาและรายงานจากหลายๆประเทศเนี่ยในแถบเอเชียมีการอัดฉีดกันมหาศาลนะครับอย่างฮ่องกงเนี่ยเขาอัดฉีดแบบจัดหนักครับเหรียญทองได้สูงถึง 768,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับราว27ล้านบาทสิงคโปร์ก็ไม่น้อยหน้านะครับคว้าเหรียญทองได้จ่าย 745,000 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทยราว26ล้านบาทอินโดนีเซียครับถ้าคว้าเหรียญทองจ่าย 300,000 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือราว10ล้านบาทมาเลเซียครับคว้าเหรียญทองจ่าย 216,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว7ล้านบาทญี่ปุ่นครับได้เหรียญทองจ่ายอัดฉีด 32,000 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือราว 1,100,000 บาทหรือที่อินเดียนะครับจ่ายให้2ทางคล้ายกับเมืองไทยนะครับโดยรัฐบาลและหน่วยงานกีฬาเนี่ยจะมอบเงินรางวัลให้ 7,500,000 รูปีหรือราว 3,100,000 บาทให้กับนักกีฬาครับขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกอินเดียเนี่ยเขาจะจ่ายต่างหากเพิ่มให้อีก10ล้านรูปีครับหรือประมาณ 4,200,000 บาทส่วนประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากสหรัฐอเมริกาครับหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกและกำลังจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งต่อไปในอีก4ปีข้างหน้านี้เนี่ยเขาจ่ายอัดฉีดเหรียญทอง 38,000 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือราว 1,300,000 บาทเยอรมนีครับอัดฉีดเหรียญทอง 22,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 770,000 บาทออสเตรเลียครับอัดฉีดเหรียญทอง 13,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 450,000 บาทส่วนประเทศเจ้าภาพโอลิมปิกล่าสุดนะครับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาอัดฉีดเหรียญทองนะครับ 87,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3ล้านบาทนอกจากการอัดฉีดเป็นเงินสดแล้วนะครับนักกีฬาเนี่ยอาจจะได้รับรางวัลอื่นๆเพิ่มด้วยครับเช่นบ้านคอนโดรถยนต์ตั๋วโดยสารขนส่งสาธารณะฟรีตลอดชีวิตหรือของรางวัลอื่นๆที่เราไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้ด้วยนะครับเช่นเกาหลีใต้นะครับนักกีฬาเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นเงินบำนาญตลอดชีวิตครับเดือนละ1ล้านวอนหรือเงินก้อนไปเลยนะครับ 67.2 ล้านวอนสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองหรือที่ฟิลิปปินส์นะครับคาร์ลอสยูโรคว้า2เหรียญทองโอลิมปิก2024จากการแข่งขันยิมนาสติกชายครับประเภท Floor Exercise และม้ากระโดดครับมีอัดฉีดทั้งเงินนะครับรวมกันราว9ล้านบาทคอนโด3ห้องนอนจนถึงทุนการศึกษาฟรีการตรวจสุขภาพและรับประทานอาหารฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นราเมงแม็กแอนด์ชีสและไก่ย่างนะครับซึ่งฟรีตลอดชีพด้วยยังมีของรางวัลแบบอื่นๆอีกนะครับเช่นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในมาเลเซียเนี่ยให้อาหารและชาฟรีตลอดชีวิตที่ญี่ปุ่นแจกข้าวสารให้นักกีฬา100กระสอบครับหรือว่าที่อินโดนีเซียนะครับนักกีฬาเนี่ยเขาได้วัวมอจริงๆนะครับแล้วก็ได้บ้านใหม่ด้วยถือเป็นสีสันที่เรานำมาฝากนำมาให้ดูกันก่อนรูดม่านปิดฉากการแข่งขันไปนะครับและไม่ว่าทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะได้เหรียญจะคว้าเหรียญคว้าชัยอะไรมาก็ตามพวกเขาก็คือความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนครับและนี่คือBite Sizeครับเข้าใจง่ายด้วยความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวพบกันเสาร์หน้า 11 โมงเหมือนเดิมเวลาเดิมสวัสดีครับ